เอิร์ธนักร้องหนุ่มวงดังโดนสาดน้ำใส่หน้าไม้แพงพังอุปกรณ์เสียหายหมดวิจารณ์สนั่นเอิร์ธนักร้องหนุ่มวงดังกำลังร้องเพลงให้ความบันเทิงโดนสาดน้ำไม้แพงพังอุปกรณ์เสียหายเสียความรู้สึกไม่พอข้าวของเสียหายด้วยนักร้องวงดังเอิร์ธฟิวเจอร์แบนด์หรือเอิร์ธทัชชนรงค์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมคลิปขณะเจอแขกในงานยกขวดน้ำสาดใส่หน้าขณะไปร้องเพลงที่งานหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งบอกว่าผมไม่เคยใจเย็นแบบนี้มาก่อนผมเก็บและกัดฟันสุดอยากให้คนที่มางานหรือแขกถ้าเมาแล้วควรใช้พฤติกรรมดีๆต่อพวกผมบ้างครับพวกผมเป็นคนเอนเตอร์เทนงานเป็นคนให้ความสุขคนผมมาเจออะไรแบบนี้มันไม่ไหวงานนี้เจ้าภาพดีกับทีมงานและผมมากๆมีแค่คนคนเดียวที่ทำให้ผมพังตอนนี้ไม่รู้ของผมพังไหมแต่เจ้าภาพน่ารักมากบอกถ้ามีปัญหาให้ติดต่อได้เลยผมไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดกับศิลปินหรือนักร้องท่านใดปลอถ้าเป็นสมัยก่อนถึงตัวแน่นอนและสุดท้ายไม้ตัวนี้คือเซนไฮเซอร์อิล 500G4 ด้วยความเคารพเอิร์ธทัชชนรงค์ด้านเพจ Facebook ของวงก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าเข้าทั้งไมค์ทั้งมอนิเตอร์ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยเสียความรู้สึกไม่พอข้าวของเสียหายด้วยรักกันชอบกันควรให้เกียรติกันไม่ใช่ทำให้เกลียดกันเนาะ กู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20โลไล่กินงูเห่าเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆกู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20โลไล่กินงูเห่าเข้าบ้านคนเผยเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆครั้งนี้ไม่พลาดนำเลขทะเบียนรถใส่งูไปเสี่ยงโชคเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่12มีนาคม2566อาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงเข้าช่วยเหลือจับงูจงอางยักษ์หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่างูจงอางกำลังไล่กินงูเห่าที่บ้านเลขที่160/20หมู่6บ้านหนองตะเคียนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบเจ้าของบ้านยืนตัวสั่นรอกู้ภัยอยู่แล้วพร้อมกับชี้จุดที่งูหลบซ่อนอยู่บริเวณกองสังกะสีเก่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย10คนกระจายกำลังปิดล้อมกองสังกะสีแล้วค่อยๆรื้อสังกะสีออกแต่ต้องผงะพบว่างูมีขนาดใหญ่สีเหลืองทองสง่าสลับลายเป็นปล้องนอนขดสงบนิ่งชูคอพร้อมที่จะเล่นงานกู้ภัยเช่นกันกู้ภัยจึงใช้ไฟฉายส่องล็อกล่อเรียกความสนใจและใช้บ่วงเชือกคล้องส่วนหัวจับนำตัวออกมาที่ลานกว้างจากนั้นใส่กระสอบน้ำตาล2ชั้นมัดปากนำมาที่ศูนย์กู้ภัยเพื่อชั่งน้ำหนักวัดความยาวปรากฏว่ามีน้ำหนัก18กิโลกรัมยาว 4.34 เมตรนายไพศาลพรนิมิตทรัพย์อายุ39ปีหัวหน้ากู้ภัยศีลธรรมสมาคมจุดคลองกิ่วเล่าว่าเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาตนเองกับกู้ภัยคนอื่นๆเคยมาจับงูจงอางขนาดใหญ่น้ำหนัก14กิโลกรัมยาว 4.20 เมตรบริเวณนี้มาแล้วครั้งหนึ่งมาคืนนี้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจึงเดินทางมาพร้อมทีมงานและอุปกรณ์แต่ประหลาดใจเพราะห่างจากที่เคยมาจับเมื่อครั้งก่อนเพียง3กิโลเมตรและที่ประหลาดใจมากเข้าไปอีกพบว่าความยาวน้ำหนักสีของจงอางคล้ายกับตัวที่เคยช่วยจับไปเพียงแต่ครั้งนี้จะมีน้ำมากและความยาวมากกว่าคือความยาววัดได้ 4.34 เมตรน้ำหนัก18กิโลกรัมนายไพศาลยังกล่าวต่อไปอีกว่าจงอางยักษ์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเพราะมีขนาดหัวที่ใหญ่คาดว่าจะเป็นคู่ของจงอางที่เคยจับไปก่อนหน้านี้คาดว่าจะเป็นตัวผู้และนำไปปล่อยที่สถานเสาวภาส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่จับงูจงอางขนาดใหญ่มาถึงสองครั้งคนจับก็ชุดเดิมและมีคอหวยนำเอาป้ายทะเบียนรถที่ใส่งูมา
ทะเบียน655ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว55และรับเงินไปส่วนทะเบียนรถที่ใส่งูมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ในวันนี้ทะเบียนจอจานตอเต่า3735ชลบุรีจะซื้อสลากกินแบ่งเอาไว้ลุ้นโชคในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับงูจงอางทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งสถานเสาวภาเช่นเดียวกันกับจงอางยักษ์ตัวก่อนที่เคยจับได้เมื่อครั้งที่แล้วนางสาวไทยโชว์ตัวงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอะบูตันเต้นำผ้าไทยตัดชุดราตรีนางสาวไทยโชว์ตัวงานกาล่าไทยไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอะบูตันเต้นำผ้าไทยแต่ละจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคตัดเย็บชุดราตรีที่หรูหราสวยงามทันสมัยวันที่12มีนาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครบริษัท TPN Global จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดงานกาล่าไทไนท์แฟชั่นโชว์แอนด์เดอะบูตันเต้โดยผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2566นำผ้าไทยแต่ละจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคตัดเย็บในรูปแบบของชุดราตรีที่หรูหราสวยงามทันสมัยผสมผสานความเป็นสากลอย่างลงตัวตามการออกแบบของตนเองซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวเปิดงานจากนั้นสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ทั้ง47คนเดินโชว์ตัวด้วยชุดราตรีผ้าไทยที่รังสรรค์ด้วยตนเองงดงามตามแบบฉบับของตนเองท่ามกลางเสียงชื่นชมในความงามอย่างไทยจากแขกผู้มีเกียรตินอกจากนี้เหล่าสาวงามยังได้นำเสนอกระเป๋าสวยๆแบรนด์พัทรพัฒน์ซึ่งเป็นผลงานฝีมือชาวบ้านในชุมชนต่างๆซึ่งกำกับดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นโชว์โดยนางสาวไทยแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้แสดงแบบค่ะและหลังจากจบแฟชั่นโชว์จะมีงานเต้นรำเดอบูตันเต้ต่อเนื่องโดยนางสาวไทยทุกจังหวัดจะร่วมกันกับแขกในงานเต้นรำกันเพื่อย้อนรำลึกถึงบรรยากาศงานเต้นรำวังสรานรมในสมัยก่อนหลังจากนั้นกองประกวดให้แขกผู้มีเกียรติลงคะแนนโหวตชุดผ้าไทยที่สวยงามที่สุดโดยมีเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ตัดเย็บประณีตและนำเสนอได้สง่างามซึ่งจะประกาศผลในรอบตัดสินและความสุดพิเศษในงานนี้คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ได้ทรงพระราชทานเมนูสูตรอาหารโดยพระองค์ท่านผ่านมูลนิธิชัยพัฒนามาให้เป็นสเปเชียลดินเนอร์ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้สำหรับทุกท่านด้วยค่ะวัตถุดิบทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาหลังจากนี้จะมีการประกวดรอบพรีลิมินารีในวันที่17มีนาคมจากนั้นจะประกวดรอบตัดสินวันที่19มีนาคมที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ